บค.เผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่5เมษายนยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น102รายเสียชีวิตแล้ว3รายติดตามประเด็นร้อนเหล่านี้ได้กับเราทีมข่าวไทยนิวเอเชียภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประกาศเคอร์ฟิวสั่งห้ามประชาชนไม่ให้ออกจากเคหสถานในช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดรวมถึงยังเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์ของจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันท่ามกลางกระแสข่าวที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีอาจจะแถลงการทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจอีกครั้งเพื่อยกระดับมาตรการบางอย่างในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดหรือการประกาศเคอร์ฟิวตลอด24ชั่วโมงภายใต้เป้าหมายการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนตามหลักสุขภาพนำเสรีภาพจากข้อมูลณศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดหรือสบค.ประจำวันที่5เมษายนโดยนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์สบค.แถลงสรุปตัวเลขพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น102รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น3รายรักษาหายเพิ่มขึ้นอีก62รายสรุปแล้วประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 2,169 รายรักษาหายแล้ว674รายยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 1,472 รายและเสียชีวิตเพิ่ม23รายขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกพบว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุดอยู่ที่ 277,161 รายส่วนบรรยากาศภายหลังจากที่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิวออกมาแล้วพบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพิ่มมาตรการด่านตรวจทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดช่วงเดือนเมษายนโดยมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและชุดสายตรวจร่วมทั่วประเทศรวมจำนวน836จุดใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด 18,893 นายล่าสุดพลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาฝากเตือนไปยังประชาชนว่าขอให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมหากใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วง 2-3 วันหลังการประกาศเคอร์ฟิวพบว่าสามารถจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนเพื่อมาดำเนินคดีทั้งหมด308รายทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงานโควิด19นี้ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านพี่ๆอสม.เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากไวรัสโควิดแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวไทยนะคะตอนนี้เรารณรงค์ให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติลดการเคลื่อนไหวของท่านเพราะท่านจะเป็นรถคันเล็กๆคันนึงที่จะนำพาไวรัสตัวนี้ไปสู่บุคคลที่ท่านรักได้นะคะและถ้าอยู่บ้านรณรงค์นะคะให้ล้างมือด้วยน้ำสะอาดนะคะเพราะเป็นการชำระสิ่งสกปรกแล้วก็ล้างไวรัสตัวนี้ออกไปเลยแต่ถ้าหากว่าท่านไปข้างนอกพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้อุ่นใจค่ะและที่สำคัญตอนนี้ออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะเวลาออกจากบ้านนะคะ